อ่านคอมเมนต์แฟนบอลไทยประเดิมนิชิโนะช้างศึกเปิดบ้านเจ้าเวียดนาม 0-0 คัดบอลโลกเสียดายเสียดายจังหวะสุดท้ายน่าจะส่งให้ชนาธิปแต่ทั้งเกมสุประโชคเด่นสุดแล้วนะส่วนกู้เซ็นเตอร์ไทยหวาดเสียวสุดชนาธิปโดนประกบติดสนามลื่นเละเทะเห็นถึงความพยายามต่อบอลและแก้เกมในที่แคบกรรมการปล่อยเกมมากเกินไปส่วนเงียนทำให้นิชิโนะขึ้นได้ต้องขนาดไหนโอเคครับสำหรับการเตรียมทีมเวลาน้อยขนาดนี้ถือว่าผ่านครับสู้ต่อไปครับไทยแลนด์ช็อตโคตรจุ่นโคตรเอาฮ่าฮ่าสุประโชคแบกทั้งเกมแล้วลูกสุดท้ายอย่าไปโทษมันเลยชื่นชมสุประโชคเล่นดีเลยแต่ติดตรงจังหวะสำคัญชนาธิปเห็นโล่งๆอยู่2จังหวะเป็นไปได้ดูการเล่นของฟิมิโน่เลยเพราะไทยหน้าเป้าไม่มีแต่สู้ๆครับซ้อมด้วยกัน3วันแค่นี้เองวันที่10เจอกันส่งบอลก็จบแล้วลูกสุดท้ายก็ไม่อยากจะขัดหรอกนะแต่จังหวะลูกยิงของสุประโชคเจยืนรองลูก2ลูกเลยสุประโชคถือเป็นบทเรียนนัดนี้เอาไว้ว่าผมไม่ด่าแล้วกันเด็กมันกำลังมั่นใจแต่ก็เรียนรู้อะไรหลายอย่างในนัดนี้เสียได้จังหวะสุดท้ายแต่อย่าไปว่าสุประโชคเลยจังหวะมันเสี้ยววินาทีน้องคงอยากทำได้แหละแต่เราดูภาพช้ามันเลยเห็นชนาธิปอยู่ทั้งโลกไงสู้ต่อไปทรงบอลก็โอเคเลยคุณภาพ2สำรองยังไม่เท่ากับสวีทครั้งแรกแต่คงต้องให้ชิโนะปรับกันต่อไปสู้ต่อไปไทยแลนด์กลางจอบเมอร์ไปประกบเขาบอลเด้งไปทางไหนเขาก็เก็บได้หมดช้ากว่าได้เห็นได้ชัดแผงหลังพันษาทำเสียว2ครั้งสรุป ดูมีอนาคตขอให้เวลาชิโนะทำงานยาวๆนะครับไม่โทษใครครับสุประโชคก็เล่นดีแล้วหากไม่มีน้องก็ไม่แทบรุนอะไรได้เลยทุกคนอยากชนะทั้งนั้นโดยส่วนตัวผมนะครับนัดนี้โค้ชหน่วยจากญี่ปุ่นก็ทำหน้าที่ได้ดีมากๆนะครับก็ก่อนเกมเนี่ยถือว่าเป็นระเบียบวินัยสไตล์ญี่ปุ่นจริงๆก็คือมาถึงนักเตะก็ต้องแบบปิดโทรศัพท์แล้วครับซ้อมกันต่อบอลนะครับพอนักข่าวออกถึงจะเริ่มซ้อมนะครับไม่แห่ข่าวหลุดคือระเบียบวินัยนี่ดีมากๆนะครับชื่นชมในการทำงานก็ถือว่าภาพรวมไม่ดูดีมากๆนะครับแล้วก็ส่วนนี้ผมอยากจะติเรื่องกรรมการนะครับแจกยากเหลือเกินครับ UAE ไม่รู้เขาเตรียมอะไรกันหรือเปล่าหรือว่าเขาไม่อยากให้ได้แต้มมันขาดๆนะครับเพราะเหมือน UAE ก็อยู่ในสายแล้ว UAE ก็อยู่ในสายเรานะโอ้ใครมีความคิดเห็นยังไงมาคอมเมนต์กันได้นะครับส่วนนี้คงเป็นความคิดของผมและแฟนบอลใน Facebook นะครับวันนี้มาสักขอลาไปก่อนครับใครยังไม่กด Subscribe ฝากกด Subscribe ด้วยครับสวัสดีครับ